เป็นถ้ำปันใช่ไหมครับไม่ใช่ถ้ำไม่ใช่ถ้ำที่ผ่านถ้าออกเข้าทางเดียวออกทางเดียวอันนี้ถ้ำนี้เข้าแล้วก็ออกทางเดียวครับอ๋อครับผมเราลูกวันนี้ไปกันหลายคนเลยนะไปแบกคนเลยใช่ไหมจ้าสงครับน้องนั่งไปได้ปะเออยกตื่นเขาแล้วจิตเตอร์หายครับพอดีเราจะไปห้ามแล้วก็จะมีเจ้าที่แล้วก็คนอื่นไปด้วยนะครับแต่ว่านายเอกของเราจะได้ไปหรือเปล่าไม่รู้อาจจะได้ไปดูการทำครัวก็ได้นะอย่างแล้วน้องพรไปด้วยไหมครับโอ้ไปอยู่ตอนนี้คืออ๋อไปใส่ชุดแล้วเนาะเดี๋ยวเราเต็มตัวแล้วเดินทางเลยครับการเดินทางของเราเริ่มขึ้นแล้วนะครับก็ผมได้รับเกียรติจากคนในพื้นที่ครับว่าจะพาเราไปชมถ้ำที่อยู่ตรงนี้ในบริเวณโซนที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านฮูนูนะครับแล้วก็ยังมีน้องกฤษพรครับที่เดินตามหลังมานะแล้วเราก็จะดูเรื่องราวการเดินทางครั้งนี้ครับไม่ว่าจะอยู่ตรงด้านหน้าด้านหลังจะเป็นยังไงติดตามชมนะครับเราเดินทางมาถึงถ้ำที่อยู่ด้านบนแล้วครับมันจะเป็นถ้ำที่เป็นไปตามธรรมชาติเลยนะน่าจะมีต้นไม้ปกคลุมด้วยครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนนะครับก็เดี๋ยวเตรียมไฟฉายอะไรให้แล้วเสร็จนะครับค่อยว่ากันตอนนี้เราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไฟฉายแล้วก็บางคนก็เตรียมหนังสติ๊กหรือแม้กระทั่งอะไรต่างๆมากมายครับเขาบอกว่าระวังงูด้วยนะครับเราที่นี่บอกแล้วแล้วก็คนที่หมู่บ้านเขาบอกว่าเขาให้ระวังด้วยครับนะอันนี้เราไม่ได้เข้ามาโดยพนักงานเพื่อนแล้วก็หายห่วงไปได้เลยแต่ว่าระหว่างทางขึ้นไปเนี่ยจะมีรอยเท้าหรือว่ารอยบันไดที่เขาทำไว้ก็แสดงว่ามีคนเคยขึ้นมาไม่รู้ว่าเขาเคยมาจับข้างคาวไปกินหรือว่าสิ่งมีชีวิตในนี้ไปกินหรือเปล่านะครับโอ้นี่ถึงแล้วว้าวมันมีคนเข้าไปด้วยดูครับกิ่งไม้ยังปิดอยู่เลยนานแล้วที่ไม่มีคนเข้าไปกฤษพรปกติเขามาจับตัวข้างคาวหรือว่าอะไรไปกินไหมไม่มีนะปกติเขาจับข้างคาวไปไหมไม่น่าจะมีนี่คือบรรยากาศสดๆกับการเดินทางนะครับเราจะเข้าไปพร้อมๆกันนะครับแต่ผมเห็นหินงอกหินงอหินย้อยเยอะมากๆเลยต้องใช้ไปฉายคนละตัว2ตัวเลยไปถ้ำนี้นึกไหมครับไม่มีใครตอบไปฮะไปฮะโอ้โหงอกหินย้อยยังเป็นๆอยู่เลยครับโอ้ขาวๆขาวๆเห็นไหมข้างขาวเห็นไหมครับคือเพื่อนครับเออข้างคาวครับโอ้ค่ำกันลึกมากๆเลยเห็นไหมคือใครโอ้มีทางเดินด้วยหินงอกหินย้อยสวยครับหินงอกหินย้อยก็สวยมากครับที่นี่เห็นไหมครับตอนที่นี่เขาบอกว่าปลอดภัยก็ไม่เป็นไรครับมาดูน้ำเป็นไงไหลเต็มเลยครับค่อยๆไปครับดูความปลอดภัยไปนั่งอยู่แล้วเนาะตัวนี้จะต้องนั่งไปอีกนิดนึงครับโอ้โหเนี่ยโอ้ผมต้องก้มเลยผมต้องมุดนะครับตอนนี้ผมตัวใหญ่มากโอ้โหตรงนี้เลยครับวัดโถวิ่งข่าวเต็มเลยด้านล่างข้างล่างน่าจะมีปล่องครับดูฝูงข้างข่าวเต็มเลยครับมาตรงข้างในนี้อากาศอบๆครับไม่หนาวข้างนอกนี่คือฝนตกหนาวอ๋อแล้วเขาก็มาจับข้างข่าวไปกินโอ้เป็นวิถีของเขาคือเขามาจับข้างข่าวไปกินอ๋อ
านี่เองหัวแทบแตกหัวแทบแตกระวังให้ดีครับดูนี่เขาจับข้าวไปกินครับนะอันนี้อย่าว่ากันนะเป็นวิถีชีวิตของเขาจริงๆโอ้ตัวนี้มันโตขนาดใหญ่เหนื่อยมากข้างในนี้ร้อนเลยจากข้างนอกเย็นๆมันเก็บไว้อะมาตัวเมื่อกี้จะเยอะกว่าตัวนี้จะยังไม่ค่อยมีคือคุยเลยไหมอ๋อเขาก็มองขายอยู่ไหนครับแล้วเขาจะแรงมันเที่ยงข่าวคือเขาไม่ได้จริงๆอ่ะเมื่อกี้เขาบอกว่ามีข้างข่าวล่นลงมาตัวนึงเฮ้ยโอเคป่ะเยอะครับข้างข่าวโอเคเรามีเจ้าที่ป่าไม้มาดูแลด้วยครับงานนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับรออยู่ตรงนั้นหน้าปากถ้ำนะครับนะผมให้น้องกฤษพรรออยู่ข้างนอกเลยแล้วก็เดี๋ยวดูน้องไปทำครัวน่าจะดีกว่าโอ้โหหูเป็นถงขนาดใหญ่มีพวกเก้งพวกกวางมาอยู่ในนี้ไหมมีเก้งมีกวางไหมดูพื้นดินครับมันเป็นพื้นคล้ายๆกับดินที่เป็นฝุ่นๆนะครับเห็นไหมจะมีดงด้วยรูอะไรมีดวงใต้ในพื้นดินนี้ด้วยไหมครับเป็นรูอะไรเล็กด้วยข้างใต้นี้จะเป็นดินแล้วตรงนี้จะเป็นถ้ามีปูนโอเคอ๋อต้องไปอีกทางหนึ่งทางนี้ก็ไม่เข้าไปครับเราจะไปอีกทางนึงนะครับเริ่มต้นกับการเดินทางใหม่เส้นหนึ่งเส้นทางนะครับเส้นทางนี้จะต้องก้มเดินไประหว่างการเดินทางแล้วนะครับโอ้เสียงผมกระเป๋าลุยกับผนังเพดานครับเพราะว่าตรงนี้เตี้ยมากเลยโอ้โหข้างคาวเพียบเลยเราไม่มีล้ามแปรครับตอนนี้โอ้โหเหมือนจะมีรอยคนเข้ามานะถ้าดูแล้วมันเข้ามาหลบฝนมันทำอะไรนี่จะเป็นทางเดินอยู่ไหมข้างๆเต็มเลยเดี๋ยวนะไม่มีอะไรถึงเวลาโอเคนะตอนนี้เข้าไปได้ไหมได้ไม่ได้แล้วนะคือตรงนี้คือเขาบอกว่าเข้าไปไม่ได้นะครับนะขอให้เราอยู่แค่ตรงนี้น่าจะตันแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเราก็ต้องเชื่อคนที่พามาเท่านั้นเองครับเพราะว่าตรงนี้เป็นถ้ำไม่มีทางออกต่อก็เดี๋ยวผมขอเดินทางออกจากถ้ำดีกว่านะเดี๋ยวกลับไปเข้าครัวดีกว่าครับน้ำอะไรก็หยดลงมานี่ในที่ห้องพิยวัฒน์ก็มีช่วงเฉพาะในโซนที่อยู่ตรงปากถ้ำเท่านั้นเองนะครับตะปรื้ปะถึงปากถ้ำแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินทางออกกันก่อนนะครับก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่และคนที่พามาเป็นอย่างยิ่งเลย
มันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ผมได้เจอในป่าลึกเลยที่เหลือเจอการเดินทางเราต่อนะครับเอาภาพสวยของหินงอกหินย้อยแล้วก็สิ่งที่ก่อเกิดอีกตามธรรมชาติมาเป็นเรื่องราวในการเดินทางครั้งนี้นะครับกลับมาแล้วครับที่บ้านอุ่นโง่นะเดี๋ยวเราจะไปต่อชาติการทำกับข้าวของน้องพรกันต่อดีกว่านะเพราะว่าในถ้ำก็ไม่ได้มีอะไรมากน้องเหนือจากที่ว่าเราไปชมความสวยงามนะครับแต่ข้างคาเมื่อกี้เขาไม่ได้มากินนะครับเขากลัวมันจะบินมาใส่หน้าใส่ตาเขาก็เลยมีการป้องกันตัวซะมากกว่านะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวพอมันขวดมันกัดมันก็จะเป็นแผลที่ค่อนข้างร้ายแรงนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าต้องข้าวกินอะไรบ้างแล้วก็ในถ้ามันก็ยังว่าแหละมันก็มีที่ทานส่งกินไปเนี่ยเราก็ไปเอาปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเรากลับมาถึงที่หมู่บ้านอุนูครับเราจะขึ้นไปดูน้องพรทำอาหารครับเมื่อกี้เดินกันจำจำจำเลยเพราะว่าฝนตกตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่เห็นไหมครับเป็นละอองแต่ว่าเมื่อกี้ตอนอยู่ที่ปากถ้ำตกเยอะมากเลยเราเดินมาถึงบ้านน้องพรแล้วนะครับกับบรรยากาศที่ผมบอกเลยว่ามันก็ค่อนข้างจะเป็นแบบดั้งเดิมเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตแล้วก็บ้านช่องบ้านเรือนอะไรต่างๆนานาครับสุดยอดมากเลยบ้านสวยมากเลยน้องพรนะสวัสดีคุณแม่ขอภาษาสวัสดีนี่ว่าไงนะพี่ปีก็ได้จะสวัสดีนี่ภาษาภาษากะเลียงภาษาพะเลียงเขาสวัสดีเขาไม่มีนะอ๋อการทักทายอ๋อไม่มีสวัสดีเลยนะแม่มะละกอไปเก็บมะละกอมาเนาะโอ้มะละกอมาแม่ไปเก็บเนาะแม่ไปเก็บใช่เหรอแม่ยังแบกไหวอยู่หรอเอาปูนี่หรอแค่นี้เองกินน้ำชาเลยไหมสิเป็นอย่างนั้นนะกินน้ำชาอ๋อน้ำชาครับเดี๋ยวข้ามๆมาจะพามาเยี่ยมบ้านจะได้ดื่มน้ำชาที่นี่เหรอแล้วมีทุกที่อ๋อบ้านไหมทุกบ้านเขาจะเอาน้ำชาสูงเหนื่อยไหมเมื่อกี้ไปไม่เนี่ยครับเดินกันไม่นกแป้งเดินกันเร็วมากใช้เวลาแป๊บเดียวเองใช่ก็ว่าแล้วมันยังไม่ทันหลับอะไรเลยยังไม่ทันนอนเร็วมากไปแล้วแม่งจะนอนเขาเอาโต๊ะมาวางแป๊บเดียวเออเสร็จไปแล้วอะอะไรมาถึงแล้วเหรอแล้วนี่จะทำกับข้าวหรือยังยังนะเดี๋ยวจะมาดูน้องทำวันนี้จะทำอะไรกินเขินนะเรายังมีอีกบ้านหลังหนึ่งที่ทำกับข้าวแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูก็ได้ไม่งั้นแล้วก็นะเห็นความไฟของขึ้นนะจะไปดูว่ากับข้าวที่นี่จะมีเมนูอะไรแปลกๆให้ทายผักมีผักอย่างหนึ่งแล้วก็ตัวอะไรแปลกๆมีป่ะไม่ค่อยมีนะช่วงนี้ไม่มีแล้วพี่ละแปลกที่สุดแล้วตอนนี้ถามจะมีอะไรแปลกๆชิ้นนู้นเปลือกเปลือกใดคืออะไรแล้วเดี๋ยวไปดูบ้านที่เขากำลังทำครัวก็ดีครับแต่ว่าครัวนี่เขาอยู่ด้านนอกใช่ไหมอยู่ข้างในอ้าวเหรอขอเข้าไปดูหน่อยเนาะไปแม่เข้าไปดูครัวหน่อยเลยกว่าด้อมจับพรเนี่ยหมออ่าแล้วเข้าไปดูครัวบ้านนี้ก่อนครับเป็นบ้านของชาวบ้านจริงๆเลยครัวที่เราใช้นั้นจะเป็นที่พักของน้องโสเขานะครับครัวก็เป็นครัวเก่าๆเลยนี่โอ้โหเขาเอาข้าวเปลือกมาตากไว้บนกระด้งตรงนี้เลยแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ทำครัวอยู่นะครับไม้ก็เป็นไฮปาทัพพีไม้ไผ่น้องแป้งสวยมากเลยโอ้ยน้องแป้งอันนี้แปลกมากเลยคืออะไรนี่เขาทำเองหรือว่าซื้อเนี่ยดูดิคืออะไรเนี่ยที่ตักข้าวคนข้าวหรือว่าอะไรอันที่ตักข้าวแบบที่เมื่อวานนี่เลยโอ้เดี๋ยวครับแป๊บนึงโอ้มีกระโหลกอะไรด้วยนะกระโหลกลิงวัวนะทับพีทับพีทำใช่อยู่เลยใช่ก็ทำเองไงแล้วผ้าที่ทำคัมเบอร์น้องแป้งพี่เห็นเชี่ยวอะไรวะนี่อุ้ยเขาน่าจะเก็บไว้ทำเป็นยาครับโอ้น้องแป้งพี่ดูดิเนี่ยถือไปเชี่ยวอะไรอ่ะโอ้น้องกะลีพรมาเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยตัวนี้เชี่ยวอะไรเนี่ยทับพีเขายังใหม่อยู่เลยดูเชี่ยวอะไรครับเนี่ยน้องโสเชี่ยวอะไรเนี่ยโอ้จริงเหรอใช่โอ้พี่เนี่ยเขียวร่นต้องก็เป็นเขียวหมูป่าครับสองข้างทางไปสองอันสยาตินมาพี่แน่ภาษาพม่าดูไปซื้อฝั่งพม่ามาแน่เลยสยาตินเป็นเขียวหมูป่าครับจริงๆด้วยนะมีสองเขียวเห็นไหมครับ
แล้วก็พวกกระดูกสัตว์เขาเก็บไว้กันโอ้ดูข้าวทำไมต้องเอามาปักข้างบนก็พึ่งควันไฟครับก็อะไรก็มีหมดเลยโอ้มีเขี้ยวหมูป่าด้วยเหรอเก็บไว้กินหรือว่าเอาไว้ทำอะไรทำยาหรือว่าไงอ่ะเก็บไว้ดูเล่นลิงอ๋อเหรอนี่กระโหลกลิงนี่นักอายปะเนี่ยของแท้เปล่าแท้ดิใครจะปลอมอ่ะกระโหลกนี่คือกระโหลกอะไรลิงลิงโอ้เขากินลิงกันที่นี่เหรออืมก็เป็นหาได้ปะหาได้อ๋อกว่านี่อะไรนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรก็ยังอะไรนะเป็นรากไม้อ๋อแล้วดูที่ปิดครัวเขาเป็นไม้ไผ่นะไปถ้าปิดมาก็จะปิดครัวนะเป็นไม้ไผ่ด้านบนไปจะไปโกดเดินเดินแม่เท่านั่งอยู่นั่นแหละเออก็จะปิดตรงนี้ไงประตูครัวไงเป็นไม้ก็ตัดทีได้ไหมค่ะอันมันก็มีกระดอนตัดทีอ๋อให้ปิดให้ดูใช่ไหมเราแป้งระวังดีเจ้าก่อนฝั่งนู้นนะดูน้องอ่ะอ้าวจะทำยังไงเนี่ยปล่อยไปดิสองข้างไงประตูปลาประกันอ๋อกันพวกไก่พวกแมวอะไรเงี้ยมั้งหมาอะไรเงี้ยแมงมุมว้ายแมงมุมไม่เคยปิดเลยนี่ไม่เคยปิดไม่เคยกลัวแมงไม่มีโอ้ยตัวอะไรวะอ๋อแมลงสาบแมลงสาบน่าจะไม่ใช้แล้วแหละเพราะว่ามีคนอยู่บ้านอยู่เวลาคนไม่อยู่บ้านก่อนเนาะออกรักคืนใช่ไหมใช่เด็กคนอยู่บ้านก็เลยไม่ต้องปิดมันเนาะก็แปลกดีเนาะแก้วนุ่งแก้วน้ำอะไรก็มีหมดเลยนะมาขึ้นไปนอนบนนู้นเลยเห็นไหมครับบนยุงข้าวเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านที่ทำอาหารกันต่อนะครับว่าทำอะไรกินกันว้าวแมลงสาบเยอะอะไรนะแป้งดูอยู่ข้างในมันอะไม่ได้เราเดินทางมาถึงบ้านหลังนี้โดยที่มีควันไฟออกจากหลังคาบ้านผมก็เลยให้นางโสพามาเที่ยวชมบรรยากาศภายในก่อนนะครับว่าเขาทำอะไรกินกันที่สำคัญดูคลาสสิกมากเลยครับเป็นบ้านเก่าๆมีใบตองตึงอยู่ด้านบนด้วยแล้วก็ที่สำคัญข้างๆเป็นจากนะครับโอ้บันไดอันนี้คลาสสิกมากน้องแป้งขอเข้าไปดูบรรยากาศภายในครัวก่อนนะครับนะมีพ่อบ้านอยู่ครับปกติไม่ค่อยได้เห็นบันไดแบบนี้ครับเป็นไม้ไผ่ดูดิน่าเน่โอ้ครับอ่ะเราจะขอเข้าไปในครัวนะครับมาดูความสวยงามของครัวของคนที่นี่ครับซึ่งตอนแรกเราคิดว่าเป็นบ้านไม่ใช่บ้านครับเป็นครัวแทนนะครับแล้วเขาก็กำลังตั้งหม้อข้าวยังไม่ใช่ทำกับข้าวใช่ไหมครับน้องโสนึกว่ามีแมวย่างด้วยแมวตัวนั้นมาผิงไฟครับเพื่อให้ได้รับความอบอุ่นจากกองไฟที่เขาก่อนะครับที่นี่ยังใช้อุปกรณ์แบบดั้งเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้ที่ใส่มีดใส่พลาหรือแม้แต่ทั้งที่เก็บของและผมเหลือบไปเห็นนี่ครับเขาเรียกว่าไอ้ที่ปั่นได้ใช่ไหมเอ่ยมันเป็นแบบโบราณเลยที่เขาน่าจะยังใช้อยู่นะครับดูโครงล้อมันครับเป็นไม้ไผ่มันแป้งมีเป็นมีไหมไม่มีเห็นไหมนี่ครับเป็นไม้ไผ่กองล้อไม้ไผ่ครับใช้ได้จริงนะกว่าจะได้นี่ยากมากกว่ามันจะกลมกว่าจะเอาไอ้นี่น่าจะเป็นเชือกมาผูกโหมันก็ไม่ง่ายครับสุดยอดมากเลยซึ่งได้กว่าจะได้แต่ละเชือกก็ใช้เวลามากพอสมควรใช่แล้วโอ้นะก็เดี๋ยวเราจะลงไปสู่ด้านล่างกันก่อนครับเพราะว่าเราก็ยังไม่กินข้าวแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองไปดูวิถีชีวิตของคนที่หน่อยนะน้องโสนะครับไปกันดีกว่านั่งพักก่อนก็ได้จะปื้อเขาฟังไทยไม่ออกใช่ไหมได้อยู่โอเคครับอู้หูปืนเลยก็เต็มเลยหุยหุยขยุกลงไปเลยเท่มากเลยอ่ะหมาลงบ้างหมาลงแล้วดูคนลงบ้างคนลงนะครับยังลำบากเลยอ่ะหมาลงได้ไงอ่ะงงเลยอ่ะขามันเท่าสิบอะไรมันลงทั้งขามากเลยตอนแรกว่านึกว่าพระอ้อมมันคือกอยครับมีหินข้างในเขาหินท่วงด้วยอ่ะคันนะเนี่ยก็เลยแช่น้ำให้มันหายคันไปใช่ไหมแช่แช่มันจะปูด้วยอ่ะแต่ว่าจริงๆคือมันคันที่เคยปอกตอนเล็กๆอ่ะเพื่อปาดเป็นมาเนี่ยเอาไปทอดกินอร่อยมากแต่เขาแช่น้ำไปที่นี่ของเขาเราก็ไม่รู้ว่าเขาแช่เพื่ออะไร
นะให้อันคันมันออกไปมั้งโอ้น้ำแรงดูดิถ้าเกิดปล่อยไว้น้ำไหลแรงเลยค่ะต้องเอาคำที่หินไว้นั่นน่ะใช่หินมันอยู่ที่นั่นน่ะอยู่นะอยู่นะถ้ามันไม่ดีคือคว่ำเลยน่ะโมก็มีนี่หินมันมีข้างล่างอยู่สีดำๆนั่นแหละตรงๆนั่นแหละมาดูกลอยครับที่น้องโสกลับมาให้ข้อมูลต่อใช่บ้านพี่เรียกกลอยน่าจะกลอยครับคล้ายๆกระบุกก็แหละแต่ผมมองว่าเป็นกลอยนะกระทวงไม่ให้มันลอยนะเมื่อกี้พี่ลองยกแล้วมันปิวอ่ะปกติเขาเอาไว้กินกับอะไรหรือว่ายังไงน้องโสเอาไว้กินแทนข้าวข้าวไม่พอกินอ้าวเหรอจริงเหรออ๋อไว้กินแทนข้าวด้วยนะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าก็อาจจะเอากลอยไปกินข้าวเขาไม่พอกินเขาไม่ต้องทานอ๋อต้องทานที่แทนข้าวเออน่าจะใช่กลอยแหละปาโทแล้วเขาไปเก็บที่ไหนในป่าอย่างนี้นะน่าจะในป่าอ๋อนะรู้เป็นข้อมูลไว้เพื่อเราได้มาใช้ชีวิตอยู่ในป่าเราก็ได้เห็นเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับตรงนู้นหมดจากเนี่ยสุดหมู่บ้านหรือว่าอะไรเนี่ยเป็นโบสถ์ไหมเหรอในหมู่บ้านได้อ้าวนี่เป็นหมู่บ้านอีกเหรอยังมีข้างในอยู่อ้าวพี่ไปไม่ถึงเหรออีกสองสามหลังป๊าดแล้วช่วงนี้น้ำยังไงเยอะเนี่ยคือรถเราไปได้ไหมที่น้องบอกว่าถ้าเกิดตรงนี้น้ำเยอะตรงที่ถ้าเป็นเส้นทางที่เราขี่รถมาจะไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าน้ำอย่างเงี้ยจากที่นี่เยอะปุ๊บแสดงว่าน้ำข้างล่างจะเยอะไปก็ไปลำบากเนาะไปไม่ได้นะครับป๊าดโถโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินอีกนิดหน่อยครับดูเรื่องราวการเดินทางในวันนี้ครับเราจะเดินออกจากหมู่บ้านที่เป็นโซนที่อยู่ตรงด้านหลังแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นเขตโบสถ์ที่ผมเคยเดินทางมาถึงแค่ตรงนี้ต้องโศบอกเราว่าจะมีอีก 2-3 หลังที่อยู่ในป่าลึกแล้วก็ผมไม่คิดว่าจะมีนะเดี๋ยวเราจะพาไปชมและดูเส้นทางการเดินทางไปอีก 2-3 หมู่บ้านครับที่อยู่ด้านในนะครับไม่รู้ว่าจะมีรูปแบบการใช้ชีวิตแบบไหนครับแต่ผมคิดว่าก็น่าจะแบบนี้แหละนะครับแต่ดูเส้นทางดิโอ้ไม่น่าจะมีบ้านคนต่อแล้วยังมีแล้วเส้นทางเนี้ยถ้าไปเส้นทางเนี้ยทะลุไปประเทศเมียนมาได้เส้นทางเนี้ยเขาไปประเทศเมียนมาไงแฟนใช่กลับมาบ้านเขาไม่เหลือเขาพ่อมาด้วยอ๋อหรอคือเรื่องอ่ะเมื่อกี้มีคนที่เนี่ยภรรยาเขาไม่สบายหนักถ้าเกิดไปทางแม่เสลียงก็คือจะไม่ไหวไงเขาก็เลยข้ามมาตรงนี้ง่ายกว่านะครับเห็นเขาบอกกันแบบนี้นะครับเราก็อยากจะรู้กันครับว่าทางฝั่งนู้นมีอะไรรอชมครับว่าเราจะได้เห็นทางฝั่งกันนู้นหรือเปล่าแต่ก็อยากเอาเป็นประสบการณ์ในการเดินทางมาบอกกล่าวในเรื่องราวที่ดีเท่านั้นแหละไม่ได้มีอะไรเกินเลยนอกจากนี้อ้าวเจอบ้านแล้วครับบ้านลึกลับในป่าใหญ่โอ้นะก็เป็นบ้านเก่าๆที่ค่อนข้างจะดูดีเลยอาคารใบตองตึงแล้วก็มีผนังไม้ไผ่ครับสวยงามมากแต่ให้ดูเสาครับโอ้โหแล้วก็ใช้ที่ตำคบโอ้โหบันไดก็เป็นบันไดแม่แผ่นนี้อีกแล้วมาขึ้นไปก็ขึ้นได้นะครับสวัสดีครับตับรื้อเหรออ่าไม่ใช่ขอบคุณเหรอขอบคุณก็ได้ใช้ตับรื้ออ๋อครับนะอันนี้อะไรน่าจะเป็นคอกไก่คอกหมูอะไรคือ อ๋อมี 2-3 หลังจริงครับตัวนี้ก็จะเป็นสวนเนาะโอ้ยใหญ่ต้นบอลนะต้นตูนฮะตูนนี่คืออะไรอ่ะแค่เอามาใส่เกลนซ่อนอ๋อหมายถึงว่าบอลนะไม่ใช่บอลตูนนะอ่ะแล้วก็มีบ้านข้างหลังใช่มั้ยครับ 2-3 หลังอันนี้เขากำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้อ๋อข้าวเนาะอ๋อจะตากข้าวไม่เป็นไรครับเห็นแค่นี้ก็พอใจแล้วครับประทับใจมากเลยครับอ๋อจะผัดข้าวนะครับท่านอยู่นี่มาก้อนไก่ขาเลยขาวจังขาขาวจังเราแป้นเดินก็จะวนมาได้ไก่ฟูไก่ทำไมที่นี่ขนฟูจังไม่เข้าใจอ่ะก
เรียกว่าอะไรขึ้นมาเลยกายคูทั้งหมู่บ้านตัวนี้ก็เป็นบ้านครับบ้านคนตายเขาอยู่คนเดียวอ๋อเหรอครับตรงนี้ไม่มีใครอยู่บ้านเขาก็จะเก็บบันไดออกอ๋อไม่มีใครอยู่ก็เอาบันไดออกนี้แสดงว่ามีคนอยู่บ้านเป็นรู้กันโอ้นี่เป็นบ้านลึกในป่าใหญ่จริงครับนี่เป็นทางเดินแบบบ้านๆเลยอ่ะโอ้นี่คือความใฝ่ฝันที่เราอยากเห็นแบบนี้ครับนะอีกหนึ่งครั้งเลยบ้านหลังเล็กแต่ก็อบอุ่นดีน่าต้องบอกบ้านหลังเล็กแต่ก็อบอุ่นดีครับนู่นน่าจะเป็นหลังสุดท้ายหรือเปล่าน่าจะ 2-3 หลังสุดท้ายแล้วโอ้เรามาไม่ถึงครับหมดทีแล้วเรามีเวลาน้อยวันนี้เราขอจัดเต็มโอ้โหหลังนี้ก็เก่ามากเลยครับโบราณสุดอ๋อนี่คือโบราณสุดเลยมีคนอยู่ไหมครับมีรั้วด้วยครับบ้านหลังนี้ผนังไม้ไผ่นี่เก่ามากเขาจะนอนข้างเตาไฟตลอดเวลาอ๋อเหรอคือต้องนอนข้างเตาไฟเลยเขาอายุมากแล้วอ๋อลุกเดินลำบากอ๋อครับแล้วดูเสาครับไม้นี่คือโอ้โหต้นใหญ่ๆเลยเนี่ยน่าจะเกือบร้อยปีแหละแล้วดูบ้านหลังนี้ครับมีน้ำประปาภูเขาที่ไหลออกมาจากก๊อกใช่ไหมครับซักได้ใช้ได้อาบน้ำได้ทุกอย่างเลยเป็นที่อาบน้ำของที่นี่เออใช่คือตรงนี้ผนังไปหมดแล้วครับเป็นคนนอนตลอดยายเขาคนเดียวนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ผมเดินมาตามลำห้วยครับก็เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งครับไปเอาไปฉายมาจากบ้านน้องโสครับแล้วก็เขามาอยู่บ้านหลังนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมีบ้านอื่นต่อไปหรือเปล่าแต่นี่น่าจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายแล้วป่ะหลังสุดท้ายแล้วหลังสุดท้ายจริงๆครับโอ้โหสุดยอดมากเลยก็เดี๋ยวเอาเรื่องการทางวันนี้มาให้ได้ชมครับที่เดี๋ยวคือการทางของผมนะครับกำลังเลี้ยงหมูเลยครับ นี่ครับไอ้ที่ใส่รังหมูก็เป็นรังหมูเก่าๆเห็นไหมครับหมูก็มากินด้วยกันครับเขาคือเพื่อนกันสุดยอดบรรยากาศเลยนะว้าวดีงามตามจริงครับไปโดนพุงมาหรือว่ายังไงเนี่ยเผาเรียบร้อยครับวันนี้เราเดินทางมาถึงที่พักกับการมาดูของป่าที่หาได้ครับนี่น่าจะเป็นกระรอกเนาะกระรอกป่านะครับทำมาแล้วเตรียมตัวที่จะเป็นอาหารในมื้อต่อไปไม่รู้ว่ามื้อไหนอาจจะได้ดูน้องโสหรือว่าคนที่นี่ทำก็ได้นะแต่ว่าวันนี้เรามีเมนูเด็ดๆแน่นอนครับอันนี้ให้เพื่อนๆทายว่าคืออะไรนี่คือมื้อพิเศษที่น้องโม่งกับน้องโสทำเพื่อให้คนที่มาช่วยงานที่โรงเรียนกินแล้วก็เราอาจจะได้ผลพลอยได้ในการมาทานขนมหวานคือขนมบุญนะครับที่ทำจากเตาฟืนหลังจากที่เราได้ทานอาหารไปเรียบร้อยแล้วนะและที่สำคัญวันนี้ฝนตกค่อนข้างหนาเม็ดเลยนะครับในช่วงเวลายามเย็นแล้วก็มีหมอกคลุ้งเต็มบริเวณท้องฟ้าแล้วก็ยอดเขาตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญในวันพรุ่งนี้ครับผมมุทันจะเดินทางไปสู่งานปอที่อยู่แนวชายแดนไทยเมียนมาครับกับงานปอของคนที่นั่นไม่รู้ว่าเป็นเกี่ยวกับชนเผ่าปะปะกะยอหรือไม่แต่กระทั่งคนเมียนมาหรือเปล่าครับแต่ว่าถ้าฝนตกหนักอย่างนี้คนที่จะเดินทางไปกับผมไม่ว่าจะเป็นน้องโสดน้องแป้งอาจจะไม่ได้ไปอาจจะมีผมไปคนเดียวก็ได้บอกเลยว่าผมจะไม่ยอมพลาดและก็ไม่ยอมเสียโอกาสในการเดินทางมาที่หมู่บ้านอื่นครั้งนี้ให้ได้ครับเพราะว่าคนที่หมู่บ้านอื่นตอนนี้เดินทางไปแล้วส่วนหนึ่งเหลืออีกส่วนหนึ่งที่กำลังจะเดินทางไปในวันพรุ่งนี้ผมก็จะตามคณะนำไปให้ได้ครับไม่ว่าเส้นทางจะอุปสรรคยากขนาดไหนเขาบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ยากผมก็จะฝ่ามันไปด้วยการเดินทางให้ได้ครับนี่แหละคือเส้นทางทางที่ผมกำลังจะบอกทุกคนว่าเดี๋ยวเราได้ลุ้นในการเดินทางในวันพรุ่งนี้เช้าถ้าฝนไม่ตกเราคงได้เห็นเรื่องราวดีๆแล้วก็การเดินทางครั้งนี้ต่อไปให้สุดติ่งกระดิ่งแมวกันนะครับรอชมกระรอกที่ได้มาเห็นไหมผ่าท้อง
เครื่องไมโครมาแล้วตอนนี้มื้อนิดนึงครับก็ช่วงเวลาที่เราอยู่ก็คือ 6:30 น.เราจะทุ่มนึงแล้วครับจักรจักรจะคงร้องไม่หยุดครับแต่เราไม่รู้ครับเขาจะมาทำแกงหรือว่ามาปิ้งมาอะไรแต่ว่าคงไม่ใช่ปิ้งหรอกคงเอามาแกงนี่แหละตู้ใหญ่ครับก็ลองที่นี่ผลิตเยอะได้โอ้โหพอเอาเครื่องในออกนี้ข้างในนี่คือเป็นตัวคล้ายๆกระหนูนะครับแต่ว่ามันดูแล้วมีเนื้อมากกว่ากระรอกที่ได้เขาจะเอามาสับแล้วเห็นไหมครับเป็นตอนๆโอ้สับอย่างกับสับหมูเลยเนื้อแน่นจริงๆครับนะถ้าเกิดเป็นตัวหนูเนี่ยมันจะไม่แน่นอย่างนี้นะครับลองดูโอ้ตอนแรกเราก็ว่าทำไมกระรอกไม่มีเนื้อที่ไหนได้คือตัวไม่ใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ไงก็เลยมองว่าน่ากินครับดูหนังตรงท้องครับดึงๆเลยเป็นวิธีการกินของคนที่นี่ครับอย่าไปว่าเขาไม่ได้ครับเพราะว่านี่คือเขาหามาได้ด้วยความสามารถแล้วก็น้ำพักน้ำแรงของเขานะครับนี่แล้วเขาก็จะดำรงอยู่ในป่าแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าวันนี้เขามาทำงานที่นี่ครับมาช่วยเหลือโรงเรียนในการทำโต๊ะทำอะไรครับแล้วเขาก็หาอาหารกินเองนะครับก็ไม่ต้องไปหาซื้อหากินเพราะฉะนั้นแล้วเราดูวิธีการดำรงชีวิตของเขาไปดีกว่าเนาะจะรู้ไปพร้อมกันครับครับเสร็จแล้วครับกระรอกสั่งตอนนี้เขาเอากระรอกมาแล้วนะครับแล้วก็ผสมกับเครื่องเทศที่เขาตำไว้นะครับก็จะมีพริกมีกระเทียมมีกะปิมีชูรสมีเกลือครับจากนั้นเขาก็จะใส่น้ำมันเข้าไปคลุกเคล้าให้ทั่วจากนั้นแล้วง่ายมากเลยตั้งไฟผมคิดว่าเขาหกกล้วยสุกก่อนแหละตะไคร้เนี่ยมาทำอะไรครับเนี่ยใส่กับไปที่เราเอากระรอกไปคั่วตรงนี้เลยไหมครับเก่งมากเลยครับการทำตัวของคนที่นี่ปับปับปับโอ้โหนี่ใส่เข้าไปครับตัวเลยหอมครับหอมจริงมาดิกระรอกเริ่มสุกแล้วครับตามด้วยน้ำครับน้ำก็น้ำที่มาจากกับปลานี่แหละใส่เข้าไปโอ้ยต้องฉุนต้องหอมต้มเป็นคล้ายแกงได้ไหมอืมได้ป่ะอืมอะไรรอสุกครับตอนนี้ในครัวก็เริ่มที่จะอุ่นไหวนิดหน่อยครับเพราะว่ากับข้าวเสร็จแล้วนะเขาจะตักแกงลงมากินกันแล้วนะครับนี่คือแกงกระรอกที่เขาทำมาใช้เวลาการทำสั้นๆครับไม่เกิน20นาทีครับก็ได้แกงกระรอกที่น่ากินครับน้องโซบอกว่าให้ผมลองชิมแกงกระรอกก็รู้แค่ของที่นี่เป็นแบบไหนขอจะให้ชิมใช่ไหมชิมสักคำได้ไหมครับเนี่ยชิมนะคำหนึ่งอ่ะคำหนึ่งก่อนไปครับนะร่วมเป็นเกียรติในการรับประทานอาหารพร้อมกับคนที่นี่ครับอ่ะน้อยๆพอเยอะไปขอบคุณครับตะปรี้นี่มันส่วนใดของกระรอกไม่รู้ครับน้ำลายไหลน้ำไม่เคยกินน้องเนื้อสดน้ำลายไหลไหมหัวเราะกันเป็นแถวเลยมันจะเหมือนตัวที่แล้วไม่เหมือนนะมันเดี๋ยวชิมแล้วอ่ะสบกินบ่อยนะบ่อยนะน้องสบกินบ่อยชิมแล้วอร่อยมากหอมอร่อยสุดยอดครับขอบคุณครับอ่ะเราจะล่ำลาพิธีการไปอย่างนี้ไปก่อนครับพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับ